รวมทั้งการดีไซน์จะเป็นหน่วยแรงใช้งานหรือหน่วยแรงประไลก็แล้วแต่ผมนิยามไอ้สองวิธีนี้ง่ายๆอย่างนี้เพื่อจะเข้าใจตรงกันบางคนบอกไปงงกับสูตรผมไม่ต้องไปงงกับสูตรนะครับน้ำหนักมันตายตัวสมมติมีน้ำหนัก100 กิโลมาเอ้าแล้วทำไมเวลาออกแบบวิธีเขาเรียกว่ากำลังใช้งานเนี่ย WSD เนี่ยมันหมายถึงอะไรอ๋อก็ใช้โหลดตรงๆเลยโหลด100ก็ใช้100ไม่ต้องไปเพิ่มโหลดแล้วเซฟตี้อยู่ตรงไหนเซฟตี้อยู่ตรงที่ลดค่ากำลังของวัสดุลงประมาณครึ่งหนึ่งเท่ากับ2 FC พาเท่ากับ240เราใช้ FC เท่ากับประมาณ90สตีล4,000เราใช้แค่1,007 2,400เราใช้แค่1,002นั่นแหละครับเซฟตี้มันอยู่ตรงที่เราลดค่ากำลังของวัสดุลงพอมาเป็นหน่วยแรงประไลอ่ะก็แค่อีกแบบหนึ่งเท่านั้นเองว่าเปลี่ยนจากเซฟตี้อยู่ที่กำลังวัสดุเป็นเอาเซฟตี้ไปคูณที่โหลดแทนโหลดมา100คูณ1.4หรือคูณ1.7ก็ว่ากันไปแล้วแต่เดนโหลดไลฟ์โหลดก็เพิ่มน้ำหนักเลยมาจริงๆร้อยเฮ้ยคิดมันเป็น1.7เท่าบ้าง1.4เท่าบ้างแต่พอใช้ค่ากำลังวัสดุใช้เต็มพิกัดไปเลยไม่ถึงกับเต็มหรอกประมาณ0.8ถึง0.9นะในสูตรก็จะ0.85บ้าง0.9บ้างแล้วแต่ความหมายมันแค่นี้เอง2ตัวมีความหมายแค่นี้เองนะครับถ้าเป็นออกแบบแบบหน่วยแรงใช้งานไม่เพิ่มแฟกเตอร์ในโหลดแต่ลดกำลังของวัสดุลงแต่พอเป็นหน่วยแรงประไลนะแบบหน่วยแรงประไลใช้วิธีเพิ่มแฟกเตอร์เข้าไปที่โหลดแล้วใช้ค่าของวัสดุค่อนข้างเต็มพิกัดถ้าคุณเข้าใจแค่นี้แล้วคุณกลับไปมองที่สูตรคุณจะเห็นเองนะว่าอ๋อเนี่ยมันใช้ตัวนี้เต็มเลย